แล้วพีกกว่านั้นกดปิดหน้าจอเพลงยังเสือกดังอยู่อีกทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วปล่อยให้ลำพังโฆษณาทำไมช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยเควินคราฟโซดาเข้าสังคมแบบสุขภาพดีเควินคราฟโซดาสนใจติดต่อ Facebook Fanpage เควินเบเวอเรจช่วยกันกดไลค์หน่อยนะคะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทางทนายโดนลงนะฮะนี่อันนี้ทำอะไรอยู่ครับกำลังเล่น YouTube Premium ที่เขาต้องเสียตังค์ซื้ออันนี้สดๆร้อนๆเลยนี่คือนี่นะคือยังไงครับมันคือยังไงคือเมื่อวานเนี่ยมันขึ้นมาให้ผมเลือกว่าผมจะอัปเกรดตัวเองเป็น Premium มั้ยเสียของ iOS เนี่ย206บาทผมยังจำราคาได้ติดตาตึงใจเท่าไหร่นะ206บาท206บาทต่อเดือนต่อเดือนแล้วเนี่ยผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าถ้ามึงไปสมัครในระบบอื่นถูกกว่านี้อีกคือ YouTube มันก่อนหน้านี้คือมันจะมีโฆษณาใช่ไหมใช่ใช่แล้วซึ่งมันจะน่ารำคาญมากเหมือนมันวางยามันก็ไม่วางยาเหมือนมันวางยาให้คนรำคาญแล้วก็มาเก็บคือมันควรจะเก็บตั้งนานแล้วใช่ไหมคือคนรำคาญมากเลยบ่นเนี่ยคือผมอ่ะชอบไปดูคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนคอนเทนต์เกมคอนเทนต์ไร้สาระคอนเทนต์มีสาระดูปนกันไปแล้วปรากฏว่าผมดูคอนเทนต์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยโฆษณาแม่งมาทุก5นาทีเหมือนบางทีเวลาอยากจะเปิดพอดแคสต์อะไรเงี้ยกลางคืนก่อนนอนอะไรเงี้ยฟังไปสัก5นาทีแล้วคือแบบมันมีโฆษณาอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้สักพักนึงเสียงไอ้ปื้มมาเสียงไอ้ปื้มกำลังโฆษณาเกมมาแล้วอันนี้รับตังค์ YouTube มารีวิวมั้ยไม่ได้รับตังค์มาแต่เนี่ยให้ดูว่าเราจะปรับปรุงข้อกฎมันดียังไงมันดียังไงก็คือนี่นะปกติเราเปิด YouTube ใช่ไหมมันจะมีแถบเหลืองๆขึ้นมาเป็นโฆษณาใช่ไหมมันจะมีโฆษณาอ่ามันจะมีโฆษณาแต่ทีเนี้ยไม่เห็นเลยไม่มีเลยแล้วนอกจากนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้เราเปิดเพลงอยู่ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเราปิดว้าวมันก็ยังดังอยู่แม่เมื่อก่อนมันต้องก็เรียกอะไรนะต้องไปใช้แอปอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่นี่พวกจู๊ก Spotify อะไรพวกนี้แอปฟังเพลงก็เจ๊งดิเจ๊งแล้วที่ดูพอจะเล่น Facebookอันนะฮะอันนะเพลงมาด้วยเออดีเว้ยเพลงมาด้วยอันนี้ YouTube ต้องเข้าแล้วล่ะโฆษณาเราเนี่ยเรารีวิวให้ขนาดนี้แล้วเลือกเพลงได้ด้วยนี่กดเลื่อนได้ไหนกดเลื่อนได้โอ้โหคือจัดเพลย์ลิสต์แต่ว่าเรื่องเพลย์ลิสต์เห็นก็บอกว่ายังแบบยังไม่มาใช่ไหมแต่มันก็ทำไม่ยากหรอกเพราะว่ามันสามารถเลือกสามารถตั้งได้เพลงที่เราชอบอย่างเราอยากให้เราไปดูไลน์ที่ใครมานินทาเราเปล่าเนี้ยเราก็เพลงก็ยังฟังได้อยู่แล้วพีกว่านั้นครับกดปิดหน้าจอโอ้โหไม่ออกด้วยเพลงยังเสือกดังอยู่อีกคือจ่ายเดือนละ200 206บาท206บาทแล้วนี่เลือกเพลงได้เลื่อนตอนที่หน้าล็อกหน้าจอได้เหรอเลื่อนได้เนี่ยเนี่ยผมกลับไปเพลงเมื่อกี้ไมเคิลแจ็คสันอยู่อันนี้ไมเคิลแจ็คสันผมกลับไปเพลงโอ้โหสุดSpotify ตกกระป๋องแล้วเนี่ยแล้วเห็นก็บอกว่าของ YouTube มันจะมีพวกคอนเทนต์ของ YouTube ก็สามารถเข้าไปดูได้พวกหนังพวกอะไรเงี้ยอ๋อมันบังคับให้ผมโหลดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อมันโหลดอะไรอ่ะ YouTube Music ไหนๆนี่ๆ YouTube Music มันบังคับให้ผมโหลดเมื่อวานผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะว่ามันทำอะไรได้มันก็คงจะเป็นอันนี้คือรวม YouTube Music ด้วยใช่มั้ย200กว่าบาทเนี่ย206บาทเนี่ยด้วยโอ้ยอะไรวะเนี่ยลองกดไปดูสักอันสิมันเยอะจังอ่ะมันมีแต่คนที่ผมไม่รู้จักทั้งนั้นเลยอ่ะเอารู้จักดิเอารู้จักมีไหมเนี่ยยังโอมอ่ะยังโอมนั่นแหละวัยรุ่นน่ะยังโอมหน่อยอ่ะผมกดเข้าไปที่อ๋อมันเป็นแอปที่แยกมาจาก YouTube ธรรมดาเน้นเรื่องการฟังเพลงอ๋อเป็นเพลงล้วนอ๋อแต่ก็คงจะลิงก์กับ YouTube อ่ะเนาะว้าวยังดังอยู่ทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วปล่อยให้รำคาญอยู่ตั้งนานปล่อยให้รำคาญโฆษณาทำไมกลับมาที่ YouTube ตัวหลักเพลงก็ยังเล่นได้ต่อยังได้โอ้โหดีมากเลยชีวิตดีขึ้นนะทำไมมึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งนานแล้วคือทุกอย่างทุกแพลตฟอร์มอ่ะมีค่าใช้จ่ายหมดแหละแต่คือแบบน่าจะทำตั้งนานแล้วอย่างผมชอบไปดูสารคดีอย่างเงี้ยเออถ้าตอนเป็นก่อนจะเสียตังค์นะโฆษณาวิ่งมาก่อนแล้วเออ
นี่ไม่มาไม่มาไม่มีเลยไม่มีเลยอ้าวแล้วงี้แล้วงี้คือเหมือนถ้าอย่างเราเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ลง YouTube อะไรพวกเนี้ยมันจะกระทบต่อเราหรือเปล่าเรื่องการโฆษณาเนี่ยเขาบอกว่ายังได้อยู่แต่เขาไม่บอกว่าได้เท่าไหร่ก็คงจะน้อยลงใช่ไหมก็คงจะน้อยลงมันจะวัดจากอะไรเนี่ยเมื่อเราจ่ายรายเดือนไปแล้วอ่ะมันเราเหมือนกับเราซื้อ Netflix อ่ะเหมือนซื้อ True UBC คือถ้าคนแบบซื้อไอ้โฆษณาไอ้ตรงนี้ของ YouTube หมดเนี้ยไอ้คนทำคอนเทนต์ก็จะไม่ได้ค่าโฆษณาสิคงต้องคนเข้ามาดูตอนเนี้ยคงได้คงคิดจากยอด reach อย่างเดียวหรือไม่ก็ YouTube ก็คงจะจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์อะไรใหม่ละมั้งก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันเนาะอย่างผมชอบดูสารคดีอวกาศเนี่ยผมไม่เจอโฆษณาแล้วสบายแฮะดีแต่ว่าทีเนี้ยก็ต้องรอคำตอบจากทาง YouTube อีกทีนึงว่าค่าโฆษณาของเราเวลาทํา YouTube ลงไปเนี่ยมันจะอะไรยังไงเนาะผมเสีย Netflix ผมเสียไอ้ Apple Music รายเดือนงี้ก็ยกเลิก Apple Music แล้วดิแล้วผมต้องมาเสีย YouTube เดือนละ200เออโอ้โหทำไมชีวิตกูมันได้จ่ายเยอะจังวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูของทนายคู่ใจที่โฆษณาหายไหมเนี่ยครับนี่นะครับ Channel ของเราทนายคู่ใจมีคน Subscribe เกือบแสนแล้วถ้าแสนนี่จะได้โล่เงินนะเดี๋ยวอีกประมาณ 4,000 นี่ครับผมเองอ้าวโฆษณาเราหายหายแล้วคนดูประมาณ 10,000 อันนี้เป็นคลิปตัวล่าสุดเรื่องดราม่ากระทงหลงทางที่ไปจับกันที่โคราชอ่ะนะใครที่ต้องการลงสปอนเซอร์กับเราลงได้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับโฆษณาโดนตัดไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยไอที่ไปด่าหนุ่มหัวร้อนเนี่ยคนดูครึ่งล้านเนี่ยอันนี้ช่องเราเนี่ยเกือบแสนนะแต่ว่าโฆษณาเนี่ยเราคิดราคาถูกมากเลยต่อมาละกันที่เบอร์โฆษณาเนี่ย0924532393บอกขอคุยกับแผนกโฆษณาเราคิดถูกมากเลยเอาเผยให้ละกันหลักร้อยตอนนี้ได้คิดอยู่เนี่ยแต่ถ้าขึ้นแสนซับเมื่อไหร่เนี่ยหลักร้อยไม่ได้ละเป็นหลักพันละแต่ช่องอื่นเราคิดเป็นหลักแสนเลยนะเนี่ย ไปดู ผมชอบดูสตรีมเกมมิ่งเนี่ยผมไม่ต้องมาเจอโฆษณากวนใจแล้วโอ้โหชีวิตดีมากเลยนี่เดี๋ยวนี้คนไม่ใช่ทนายความแม่งมารีวิวรีวิวคำพิพากษาด้วยอ่ะทนายความจะตกงานไหมวะเนี่ยตกกระป๋องแล้วแต่ไม่แปลกหรอกเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่ทนายมาเป็นทนายกันไม่แปลกเนาะเอาละครับเนี่ยแหละครับสำหรับ YouTube ตัวใหม่ YouTube Premium ถ้าใครสนใจไม่อยากดูโฆษณาแล้วโอ้โหดังๆอยู่จะปิดก่อนนะเริ่มรำคาญแล้วบางทีก็ลืมไงบางทีเลยไม่ได้ความเคยชินไงเพราะงั้นเนี่ย206บาทสำหรับ iOS ส่วนตัวอื่นราคาถูกกว่านี้นะลองไปดูกันละกันใช้ช่องทางไหนใช้แชร์กันได้ไม่จำกัดยูสเซอร์นะผมดูในแพลตฟอร์มไหนผมก็ได้หมดเลยเนี่ยไอ้มือถือก็มาแล้วเสียรอบเดียวสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224